ร้านน้องหมาครับแล้วถ้าผมไม่มีสุนัขไม่มีน้องหมาเข้าได้ไหมได้ครับได้เข้ามาได้แล้วกาแฟคนมีไหมครับเขาก็จะเป็นกาแฟน้องหมาเพราะว่าหลบข้างนอกป้ายเป็นน้องหมาถือแก้วกาแฟก็บอกได้ครับบางคนก็บอกว่าแล้วทานกาแฟมีอาหารของคนไหมบอกมีและอาหารของน้องหมาไม่มีก็เนี่ยฮะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีบางทีแบบแซวๆกันอยู่ว่าคืออะไรอันนี้หลักๆจริงๆร้านนี้ก็คือมาให้น้องหมาทานอย่างเดียวหรือว่าคนทานด้วยไปพร้อมกันเหมือนหลักอย่างเราครับเวลาเราเลี้ยงเราก็ให้ลูกหมามเสร็จก่อนสั่งให้ลูกเรียบร้อยพอลูกอิ่มแล้วนะก็คุณพ่อคุณแม่สั่งครับเวลาพาลูกออกนอกบ้านเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสายจูงเสื้อผ้าอุปกรณ์เก็บทำความสะอาดลูกเก็บอึน้องอย่างเงี้ยค่ะก็อาศัยเรารักค่ะเรารักแล้วก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเขาก็รักเหมือนกันแล้วก็มองเขาไม่ได้เป็นสุนัขมองเขาเป็นสมาชิกเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นคนน่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาที่ไหนว่าเขาพูดแต่เราไม่เข้าใจเนี่ยจะเป็นฝรั่งในส่วนใหญ่